เด็กกลุ่มบ้านผมทำมานำเสนอร่องรอยการเรียนรู้ของโรงเรียนนี้นะคะผมชื่อเด็กชายภูวะเรนสุชาติยนต์มากเรียนอยู่ชั้นป.4ครับจะยิงข้ามปอนธรรมดีค่ะเรียนชั้นป.6วิทยาศาสตร์พ่อโก้เป็นอาจารย์พิเศษที่เข้ามาสอนเรื่องวิทยาศาสตร์องค์นี้ก็เรียนเรื่องพลังงานสารและพลังงานจลค่ะพลังงานจลคือความเร็วของสิ่งนั้นแล้วก็พลังงานสารคือแรงลบถ่วงแล้วก็มีการทดลองเอาท่อยางค่ะเอาใส่ลูกแก้วลงไปแล้วก็ให้พลังงานสารให้ลิงตกที่กล่องค่ะอันนี้เป็นการกระเด้งของลูกบอลที่จะปล่อยลูกบอล2ลูกให้กระทบพื้นแล้วก็ทำให้มันเด้งลงตะกร้าค่ะอันนี้เป็นการวัดและบันทึกการยืดของหนังยางว่าใส่กี่เส้นยืดได้กี่เส้นแล้วจะดึงไปกี่กิโลหรือกี่กรัมครับเป็นรู้จากพลังงานสัตว์ยืดหยุ่นครับก็จะเป็นเหมือนเป็นที่ยิงลงไปแล้วก็จะมีกล่องกองตรงนั้นค่ะแล้วก็เล็งให้มันโดนพลังงานอันนี้เป็นที่ยิงให้ใช้ฝาขวดมาติดที่ก้านลูกอมแล้วใช้หลักการพลังงานสัตว์ยืดหยุ่นคือถ้ายืดหรือบิดรูปร่างเปลี่ยนไปมันจะเด้งกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะปล่อยพลังงานออกมาค่ะอันนี้คือพอก้านลูกของก็เด้งกลับมาก็จะทำให้กระสุนที่อยู่ข้างในมันเด้งไปครับเป็นเสริมของอุปกรณ์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีค่ะองค์นี้ของป.6เรียนเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าค่ะว่าไฟฟ้ามีแบบไหนบ้างมีการสอนไฟฟ้าเช่นแบบขนานแล้วก็แบบอนุกรมป.4ก็จะเรียนเรื่องต้นเรื่องแสงเช่นอย่างลำแสงแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็การเดินทางของแสงค่ะธรรมชาติอาจารย์วัชระนะคะของป.6ปีนี้ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องไม้อิงอาศัยค่ะแล้วก็จะเลือกต้นไม้ข้างนอกมาแล้วก็เลือกไม้อิงอาศัยไปพันรอบๆใช่ไหมอิงอาศัยโดยการพันต้นไม้ค่ะต้องป.1ของป.3ก็จะเรียนเรื่องน้ำพืชแล้วก็พืชน้ำแล้วก็พวกปลาครับแล้วก็ของป.6ได้มีการไปวาดภาพให้เหมือนจริงเก็บรายละเอียดค่ะคณิตศาสตร์คุณกิมค่ะองค์นี้ป.6เรียนเรื่องของรมคลนแล้วก็การบวกลบคูณหารเศษส่วนในพจนานุกรมส่วนน้องป.1ก็เรียนเกี่ยวกับการบวกลบ2หลักค่ะโดยการใช้แท่งสิบแล้วก็แผ่นร้อนเป็นสื่อการเรียนรู้ค่ะเพื่อให้เข้าใจได้ขึ้นส่วนป.2เรียนเรื่องการคูณโดยหาวิธีการคูณแบบต่างส่วนป.4ก็จะเรียนเรื่องเศษส่วนแบบต่างๆแล้วก็การคูณและการหาร2หลักค่ะครับอันนี้คณิตศาสตร์พิเศษโดยแม่ปูและพ่อจอยก็คือจะสอนคณิตศาสตร์ทางเกมค่ะให้น้องๆได้รู้จักคณิตศาสตร์เช่นเกมไพ่พวกนี้ค่ะเอาไพ่มา4อันแล้วก็ทำให้ได้24ค่ะระบบลบคูณหารก็ได้แต่ว่า
อันนี้จะเป็นวิชาพิเศษค่ะก็คือจะมีแต่ละฐานแล้วก็ให้เราลองประมาณแล้วก็เขียนค่าเฉลี่ยลงไปค่ะทำเป็นการทดลอง3ครั้งค่ะแล้วก็จะมีเป็นการอย่างเช่นการวัดว่าปลาสำลีได้เท่าไหร่แล้วก็มีเกี่ยวกับการตวงว่ามีฟองน้ำแล้วได้กี่มิลลิลิตรนะคะ English class this all get six learn about we read people talk story and write our script and we make our packetGrammar, learn grammar, reading and writing. I have to learn French and Thai. ข้อหนึ่งก็เรียนเกี่ยวกับการสร้างคำแล้วก็จะมีเป็นพยัญชนะอังกฤษต่างๆแล้วก็ให้มาสร้างคำแล้วป.1ก็เรียนเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆในร่างกายมนุษย์ค่ะแล้วก็จะทำเป็นทำละครค่ะก็คือจะวาดพับเพ็ดเหมือนของป.6 แล้วก็เอามาแสดงค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะป.6 ก็ทำเหมือนกันเป็นเรื่องที่คุณท้องภาษาไทยของป.6 องค์นี้เรียนเรื่องเป็นคำแสดงคำแสดงก็คือคำที่สร้างเฉพาะกลุ่มขึ้นมาค่ะเพื่อสื่อสารแสดงกลุ่มเป็นคำใหม่ๆค่ะเช่นกิ๊กหรือว่าเด็กแว้นแว้นทบทวนป.4ก็จะเรียนเรื่องชนิดของคำและส่วนต่างๆของประโยคแล้วก็ประโยคความรวมประโยคความเดียวค่ะป.6 อีกเรื่องนึงก็คือเรียนเกี่ยวกับการพูดเขาว่ามารยาทในการพูดจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประโยคโดยในแล้วก็คำโดยในส่วนต่างๆของประโยคก็เช่นฉันกินข้าวฉันเป็นประธานเช่นคำสรรพนามเป็นสรรพนามคุณสรรพนามประโยคที่หนึ่งส่วนกินเป็นกริยาเป็นคำสกรรมกริยาคือคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับส่วนข้าวเป็นกรรมที่มารองรับกริยาส่วนคุณทำงานน้องๆป.3ก็เรียนเกี่ยวกับภาษาถิ่นค่ะก็ภาษาพวกภาษาอีสานภาษาเหนือค่ะแล้วก็เอาเพลงแล้วก็มาแกะเป็นภาษากลางดูค่ะบูรณาการองค์นี้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์ค่ะก็เหมือนที่น้องๆอันเปิดร้านอันนี้ค่ะก็น้องๆก็จะเรียนเอามาทำเป็นต้นทุนแล้วก็กำไรแล้วก็สร้างเป็นร้านราคาไม่เกิน10บาทค่ะก็จะมีพวกเปิดร้านแต่ว่าทุกวันศุกร์ค่ะร้านเมื่อก่อนเราทำเกี่ยวกับการพับกระดาษเอาไปแล้วเอาไปขายครับพอรู้ทำเป็นน้ำแข็งใสค่ะแล้วก็จะมีป้ายคอว่าเราได้ใช้อะไรบ้างวันนี้ค่ะแล้วก็ตอนจบก็จะไปเขียนกราฟว่าเราใช้อะไรสมส่วนไหมว่าสิ่งที่ได้เราเหลือเงินเท่าไหร่โครงงานของป.6 ก็จะเรียนเกี่ยวกับเป็นแบ่งเป็น4 P ค่ะเพราะว่าโครงที่แล้วเราทำโครงงานเกี่ยวกับอะไรก็ได้ใช้ถั่วเขียวแล้วก็เราก็เลือกไปแล้วว่าทำโมจิขายค่ะแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่ม4 P ค่ะมีสถานที่ราคาแล้วก็โปรโมชั่นแล้วก็สินค้าค่ะเราก็จะไปฝากขายที่มาร์เก็ตเทียร์ค่ะทำอยู่
ขายสินค้าต้องชั่งตวงคัดเพื่อที่เอาไปทำโมจิหาสูตรที่ทำแล้วมันได้ทำเหลือทำได้ดีครับถ้ามันเหนียวเกินเล็กเกินก็ต้องไปหาสูตรไปหาวิธีปรับให้มันแข็งหรือตัวขึ้นนะครับของกลุ่มโปรโมชั่นเราก็จะไปซื้อแพ็กเกจจิ้งโมจิของเราเหมาะกับแพ็กเกจจิ้งยังไงคะของคล้ายเป็นราคาค่ะก็จะกะว่าได้กำไรเท่าไหร่แล้วก็ควรตั้งราคาแบบไหนค่ะเช่นถ้าเกิดตั้งราคา9แล้วลดลงมามันจะดูถูกค่ะและควรตั้งเลขกลมไว้ค่ะคณะของน้องป.1 ถึงป.3 เรียนว่ายน้ำที่มหิดลกับอาจารย์วรพงษ์ก็จะได้เรียนท่าต่างของคณะศึกษาวันจันทร์ที่ป.โตจะเรียนบาน้องก็จะเรียนแชร์บอลที่ป.4 กับป.6 จะเรียนปิงปองครับโลกาสะก็มี2แบบเป็น3แบบเป็นการ
เหรียญกษัตริย์ของเวียแล้วก็เหรียญกษัตริย์ที่ระลึกแล้วก็เหรียญที่ระลึกค่ะจะแข่งเป็น2ฝั่งฝั่งที่ทำเหรียญที่ระลึกกับฝั่งที่ทำเหรียญกษัตริย์ค่ะถ้ามีเกิดเป็น2เขาทำกันค่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมาตราเงินต่างๆครับเช่น4บาทเป็น1ตำลึงครับแล้วก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเหรียญกับเหรียญต่างๆครับเหรียญการเกิดของเหรียญมี2แบบคือแบบอเมริกาเทอร์นิ่งก็คือจะหมุนบนล่างจะออกมาเป็นใครมีเหรียญก็ลองเอามาดูครับอย่างที่แบบที่ใช้กันเป็นปกติอันนี้เราทำการประกอบอาหารค่ะเป็นวิชาการงานก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มค่ะทำอาหารแต่ละอย่างแล้วก็ได้ไปรู้จักการจ่ายตลาดที่ตลาดสารยาค่ะอันนี้เป็นการทำอันนี้เป็นคุกกี้เป็นขนมของป.3ครับที่ทำชิ้นฟาร์มส่วนอันนี้เป็นของป.4ครับทำโรตีมันฝรั่งชีสครับคือจะใช้แป้งโรตีแต่ห่อเหมือนปอกเปี๊ยะครับของป.6ก็จะทำพิซซ่าค่ะเพราะว่าตอนปิดเทอมเราได้มีเชฟพอมาสอนทำแป้งพิซซ่าค่ะแล้วก็จะทำเป็นคุกกี้ทำแป้งพิซซ่าเองค่ะนี่เป็นการเย็บผ้าของเบอร์1ถึงป.3ครับเป็นการเย็บลวดลายต่างๆแล้วติดลงไปในกระเป๋าครับเป็นการปักลงไปในกระเป๋าค่ะเย็บผ้าป.4ถึงป.6ก็จะเย็บเป็นผู้ชายเย็บเป็นกระโปรงผู้ชายจะเย็บเป็นกางเกงผู้หญิงก็จะเย็บเป็นกระโปรงแม่นกเข้ามาสอนทำการวันแม่ค่ะในช่วงวันแม่ก็ทำเป็นการที่ดึงขึ้นมาแล้วก็จะมีคำพูดค่ะอันนี้เป็นศิลปะครูคุณบอครับสอนให้ใช้เทปกาวมากั้นบนกระดาษสีแล้วลงสีตามช่องต่างๆที่เรากั้นเอาไว้ครับแล้วก็ตกแต่งลวดลายในช่องนั้นพอดึงออกก็จะเห็นเป็นเส้นเป็นขีดๆกั้นเอาไว้อยู่ครับตรงช่องอาจจะเว้นไว้บ้างครับดนตรีไทยโดยอาจารย์ฟอสค่ะวงนี้เราก็จะเรียนเป็นเทคนิคเพลงค่ะซึ่งจะยากขึ้นเรื่อยอันนี้เป็นดนตรีสากลครับน้องเล็กก็จะเล่นเพลงแล้วพอเสียงหายค่ะส่วนป.4 ป.6ก็จะเล่นเพลงปอบุญจริงครับตอนนี้เป็นการเรียนรู้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์กับอาจารย์ศิริโชคครับและเข้ามาสอนเรื่องไฟฟ้าต่างๆค่ะแล้วก็มีการทำที่เป่าลูกโป่งเป็นการเหวี่ยงไปแล้วก็จะเกิดมองลูกโป่งเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ทำเป็นเรือปองแป๊กค่ะแล้วก็จะมีการทำรถครับทำรถจากแผ่นซีดีกับก้านลูกโป่งค่ะแล้วก็จะมีการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆครับอย่างกระป๋องไม้ห่อครับคือเราจะเอามือไปวางไว้ใต้
พอปล่อยไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะกระบอกมันจะลงมาหาเรือแล้วก็จะเกิดไฟฟ้าค่ะจะใช้จากวัสดุรีไซเคิลค่ะ